สวัสดีค่ะพบกับ Channel สุนกัสไลฟ์สาระใครชื่นชอบอนิเมะแนวล้ำสมัยออกแนวไซบอร์กหรือว่าหุ่นยนต์กันบ้างไหมคะเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วหนุ่มๆหลายคนนะคะน่าจะชื่นชอบแนวนี้อยู่ไม่น้อยเลยรองลงมาจากเมฮาเรมหรือว่าเมแอคชั่นแฟนตาซีกันใช่ไหมล่ะคะงั้นวันนี้นะคะทางโซนกัสไลฟ์สาระก็เลยจะมานำเสนออนิเมะหุ่นยนต์ที่ก็ไม่รู้ว่าดูกันไปหมดหรือยังนะคะงั้นลองไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะว่ายังพอจะมีเรื่องไหนหลงเหลือพอให้รับชมกันอยู่บ้างไปชมกันเลยค่ะอินุยาซากิหรือว่าในชื่อไทยคุณลุงไซบอร์กเรื่องราวนะคะของคุณลุงอินุยาซากิชายแก่ที่เหลือชีวิตเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเพราะเขานั้นป่วยเป็นโรคร้ายครอบครัวนะคะก็ไม่มีใครที่สนใจเขาอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งยานของพวกเอเลี่ยนได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นเหตุให้คุณลุงและชายอีกคนที่อยู่บริเวณเดียวกันต้องเสียชีวิตเอเลี่ยนนะคะจึงได้สร้างร่างใหม่ทดแทนซึ่งมาในร่างของเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูงชายชราที่ยังได้ใช้ชีวิตต่อจึงหวังที่จะใช้พลังที่ได้รับในทางที่ดีตรงข้ามนะคะกับหนุ่มวัยรุ่นอีกคนที่กลับมีความคิดว่าจะใช้พลังนี้ในการสังหารคนแบบไม่เลือกหน้าและแล้วการต่อสู้ของชาย2คนที่ได้รับชีวิตใหม่จากเหตุการณ์คล้ายกันแต่กลับเลือกใช้พลังและชีวิตใหม่ที่สวนทางกันก็ได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นซับไทยค่ะUnbreakable Machine Door หรือในชื่อไทยนะคะสงครามจักรกลมนตราราตรีในช่วงต้นศตวรรษที่20อาคาบาเนะไรชินซึ่งเป็นนักเชิดหุ่นผู้เดินทางมาจากญี่ปุ่นพร้อมกับหุ่นออโตเมตอนที่มีชื่อว่ายายะพวกเขานะคะได้เดินทางมายังราชวิทยาลัยจักรกลวาลเบอร์กีสเพื่อที่จะมาศึกษาศาสตร์ในการสร้างออโตเมตอนชั้นสูงซึ่งพวกเขานะคะต้องการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่เรียกว่ามีเพียงนักเรียนท็อป100เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์และต้องการฉายาวิสแมนนะคะเพื่อที่จะเป็นสุดยอดของนักเชิดหุ่นจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยพวกเขาจะทำได้หรือไม่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรงานนี้ก็ต้องไปติดตามต่อกันเองนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะก็มีภาคไทยให้ชมกันอีกแล้วล่ะค่ะห้ามหัดเทพมืออสูรเป็นเรื่องราวนะคะของทาคาซึกิเรียวผู้ซึ่งค้นพบว่าตัวของเขานั้นมีนาโนแมชีนซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็กมากๆที่เรียกว่าอาร์มอยู่ในร่างกายและใช้พลังนะคะของอาร์มนั้นเข้าต่อกรกับองค์กรชั่วร้ายซึ่งตัวละครในเรื่องนะคะโดยเฉพาะเหล่าอาร์มนั้นจะนำชื่อมาจากเรื่องอลิซในดินแดนมหัศจรรย์ของหลุยส์แคโรลอีกด้วยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีภาคไทยด้วยค่ะここにいまーす。お待たせ。行くぜ。あれを開きによ。アクアリアン、สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์บนโลกนะคะที่ประชากรมนุษย์นั้นสูญสิ้นไปแล้วถึง2ใน3จากเหตุการณ์วิบัติเมื่อ11ปีก่อนมีนำซ้ำเผ่าดาเทนโซที่มีปีกก็ยังฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะจับมนุษย์นั้นไปทำเป็นพลังงานดราน่าอีกด้วยมนุษย์ที่เหลืออยู่จึงได้ก่อตั้งเดียวว่าเพื่อที่จะฟื้นฟูโลกนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งพวกเขานะคะก็ได้ขุดพบกับเวสเตอร์แมชชีนจำนวน3ลำจากใต้ทะเลซึ่งนี่แหละค่ะมันก็คืออาวุธในตำนานที่จะใช้ในการขับไล่พวกดาเทนโซได้นั่นเองอนิเมะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าทำออกมาหลายภาคหลายตอนและที่สำคัญนะคะมีภาคไทยด้วยค่ะยูเรกาเซเว่นเรื่องราวนะคะของเรนตันเทอร์สตันลูกชายของวีรบุรุษผู้สิ้นชีพที่เบื่อชีวิตบ้านนอกของหมู่บ้านของตัวเองซึ่งเขาได้พบกับยูเรกาเด็กสาวผู้ขับหุ่นยนต์เนวาสที่เผลอมาพังบ้านของเขาเข้ามีหนำซ้ำนะคะยังถูกไล่ล่าจากกองทัพของสหพันธ์เรนตันจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือยูเรกาในการเอาหุ่นของเธอนั้นกลับไปและทำการหลบหนีก่อนที่เขานะคะจะได้ไปเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลใต้ดินที่ชื่อว่าเกสโคสเตซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าทำออกมาทั้งในภาคของทีวีซีรีส์และภาพยนตร์เช่นกันนะคะซึ่งก็มีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะ Yes I want to see it The real world to you was out there somewhere ไซบอร์ก009
เรื่องราวนะคะของมนุษย์ธรรมดา9คนจากทั่วโลกที่ได้ถูกลักพาตัวโดยองค์กร Black Ghost ซึ่งต้องการที่จะนำพวกเขามาทำการทดลองให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์แต่ทว่ากลุ่มคนที่ถูกทดลองทั้ง9คนนั้นกลับรวมตัวกันเพื่อต่อต้านและกลายเป็นปรปักษ์กับองค์กรชั่วร้ายอย่าง Black Ghost ซะเองซึ่งเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสร้างมาจากมังงะเก่าแก่สุดคลาสสิกที่มีทั้งแบบฉบับอนิเมะและภาพยนตร์หลายภาคหลายตอนให้ได้รับชมกันเลยทีเดียวล่ะค่ะมินะ作戦開始だ加速装置ブラストこれが僕の望んだ未来これが答えなのか Ghost in the Shellเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช2030ผู้พันโมโตโกะคุซานางิหุ่นไซเบอร์จากหน่วย Security Section 9ซึ่งภารกิจของเธอนั้นก็คือการหยุดยั้งพวกก่ออาชญากรแฮกเกอร์ที่อันตรายที่สุดซึ่งมุ่งหวังนะคะที่จะโจมตีและทำลายความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ไซเบอร์แต่ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นเธอก็เกิดความสงสัยในอดีตของตัวเองว่าเธอนั้นคือใครและสิ่งที่เธอรับรู้มานั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกกันแน่อนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งแบบทีวีซีรีส์และแบบฉบับหนังโรงเรียกได้ว่าใครชอบอนิเมะไซบอร์กแล้วก็เรื่องนี้ห้ามพลาดนะคะ全員のデモ。でじゃね、俺たちは自分のスキルを生かして自分が楽しいことをやってるだけだ。เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะหลงเหลือๆสักเรื่อง2เรื่องพอให้ได้ดูเล่นระหว่างรอเมซีซั่นใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับแอดแล้วนะคะแนวนี้อาจจะไม่ใช่แนวของแอดสักเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้อยู่ค่ะแล้วก็หากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ